สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอาทิตย์สโมสรทุกท่านอีก5วันจะถึงวันสำคัญวันหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาวันนี้วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องโดยสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลกและเชิญชวนให้บรรดาประเทศทั้งหลายซึ่งศาสนิกชนจำนวนหนึ่งไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นชาวพุทธได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ที่มาประจวบกันแม้จะเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ประสูติมาเหตุการณ์ที่2ก็คือรำลึกถึงเหตุการณ์อีก35ปีต่อมาเมื่อพระสมณะโคดมได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่โพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่3คือเมื่ออีก45ปีหลังจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน3เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนละปีต่างกรรมต่างวาระอย่างที่ว่าแต่ก็มาพ้องกันในวันเดียวกันคือล้วนแต่เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ด้วยกันทั้งสิ้นวิสาขะนั้นหมายถึงเดือนซึ่งดวงดาวเสวยวิสาขฤกษ์ตรงกับเดือน6ตามปฏิทินส่วนคำว่าบูชานั้นเป็นสร้อยห้อยท้ายเพื่อแสดงถึงการเคารพนับไหว้ยกย่องสรรเสริญเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการฟังเทศฟังธรรมไปวัดทำบุญขณะเดียวกันก็มีการจุดประทีปโคมไฟตามสถานที่สำคัญโดยเฉพาะวัดวาอารามบูชนียสถานหลังจากนั้นก็ว่างเว้นไประยะหนึ่งเพราะบ้านเมืองเกิดศึกเกิดสงครามจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงเทพนี่แหละครับในยุครัชกาลที่2ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่มีการเดินเทียนซึ่งบัดนี้ก็คือการเวียนเทียนมีการจุดประทีปโคมไฟตามวัดวาอารามและสถานที่สำคัญมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ได้เพิ่มธรรมเนียมใหม่เข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือส่งบัตรอวยพรในวันวิสาขบูชาโดยอ้างพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งและขอให้ผู้รับบัตรอวยพรนั้นเจริญสุขสวัสดีเหมือนกับเราส่งการ์ดหรือส่งบัตรอวยพรในเทศกาลปีใหม่แต่ก็นิยมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปมาในระยะปัจจุบันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการส่งบัตรอวยพรในเทศกาลวิสาขบูชาแต่ก็ปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งดูจะยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วก็เงียบหายไปแต่การไปวัดฟังเทศฟังธรรมทำบุญนั้นดูจะยังปฏิบัติกันอยู่แพร่หลายโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดแม้วันวิสาขบูชาจะเป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแต่การประสูติและการปรินิพพานนั้นอาจจะมีการกล่าวถึงน้อยที่สุดเหตุการณ์สำคัญที่ได้รับการยกย่องกล่าวขานถึงมากที่สุดจนกระทั่งหลายคนนึกว่าวิสาขบูชาเป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวด้วยซ้ำก็คือการตรัสรู้ของพระสักยะโคดมท่านผู้ชมครับการตรัสรู้นั้นเริ่มต้นโดยลำดับเหตุการณ์ดังนี้ครับซึ่งถ้าเรายึดตามพระไตรปิฎกก็ดีหรือบรรดาอรรถกถาทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ท่านมาเรียบเรียงในชั้นหลังก็ดีหนังสือดังหาที่มีการแต่งซึ่งอาจจะต่อเติมเสริมสร้างเข้าไปในระยะต่อมาก็ดีก็ได้ความว่าเมื่อพระสักยะโคดมหรือพระสมณะโคดมได้ทรงรับอาหารจากนางสุชาดาเสด็จไปทรงลอยถาดที่ริมแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ทรงข้ามแม่น้ำเนรัญชลาจากฝั่งหนึ่งมาสู่อีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งที่เสด็จมาถึงนั้นถ้าพูดถึงในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในขณะโน้นก็เรียกกันว่าหมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมแต่ถ้าพูดถึงในด้านของศาสนาพราหมณ์เขาเรียกกันว่าเป็นขยาเกษตรเพราะเป็นทุ่งไร่นาป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่และในทางศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เสียอีกบริเวณขยาเกษตรนั้นเป็นสถานที่ซึ่งบรรดาพวกที่นับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายนิยมที่จะทำอาหารหวานคาวโดยเฉพาะอาหารหรือขนมชนิดหนึ่งโดยการเอาข้าวอ่อนมากวนกับนมกับเนยกับถั่วกับงาน้ำตาลน้ำตาลอ้อยเอามาเคี่ยวและปั้นขึ้นเป็นก้อนใส่กระทงไปวางในที่ต่างๆทั่วขยาเกษตรคือทั่วทุ่งนาเพื่อที่จะสังเวยดวงวิญญาณของเทพยดาและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเสร็จแล้วก็จะนำอาหารที่อยู่ในกระทงนั้นไปแจกจ่ายคนยากคนจนหรือญาติสนิทมิตรสหายเพื่อบริโภคเป็นสิริมงคลต่อไปเขาเรียกสิ่งที่อยู่ในกระทงนั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนพุทธกาลว่าเป็นขยาศาสตร์เพราะว่าเทศกาลที่ทำนั้นเป็นศาสตร์เหมือนตรุษศาสตร์ศาสตร์นั้นหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นการบวงสรวงบัตรพลีนั้นเขาจะทำกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและพระสมณะโคดมได้ทรงเลือกเอาทุ่งขยาเกษตรนั่นเองเป็นที่สำหรับที่จะทรงตรัสรู้พูดถึงขนมที่ได้ทำกันในช่วงนั้นแล้วเรียกกันว่าขยาศาสตร์คือขนมในฤดูตรุษศาสตร์ณทุ่งขยานั้นมีผู้รู้มาอธิบายภายหลังว่าดูไปแล้วรูปพรรณสันฐานรสชาติขนมเหล่านั้นไม่ต่างจากที่วันนี้เราเรียกกันในประเทศไทยว่ากระยาศาสตร์เพราะฉะนั้นบางทีกระยาศาสตร์ที่เรารับประทานกับกล้วยไข่เนี่ยอาจจะมาจากคำว่าขยาศาสตร์พระสมณะโคดมได้ทรงเลือกเอาสถานที่ใต้ต้นโพหรืออัสสัตพฤกษ์เป็นที่สำหรับที่จะประทับได้ทรงตั้งสัจวาจาอธิษฐานว่าจะประทับอยู่ที่นี้จนกว่าจะทรงบรรลุธรรมอันวิเศษสุดไม่ว่าเลือดเนื้อหรือกระดูกจะเหือดแห้งไปประการใดถ้าแม้ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ทรงละเลยลุกขึ้นเป็นอันขาดตามตำนานกล่าวว่าขณะที่ได้ประทับอยู่ใต้ต้นอัสสัตพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองพระยาวสวัตดีมานหรือพระยามานผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้นำกองทัพเสนามานมาแล้วก็มาทวงว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของตนจึงขับไล่พระสมณะโคดมให้ออกไปเรื่องนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระสมณะโคดมกับพญามารจริงหรือไม่ประการใดก็สุดแท้แต่ความเชื่อของคนแต่ความจริงอาจจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งคือการต่อสู้กันในจิตใจระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความเพียรกับกิเลสที่เข้ามาแทรกแซงพระสมณะโคดมได้ตรัสตอบว่าที่ตรงนี้เป็นของพระองค์ได้ทรงจับจองไว้เป็นเวลานานหลายภพหลายชาติแล้วพญามารก็ปฏิเสธว่าไม่เชื่อขอดูพยานหลักฐานทีนี้ก็ทำท่าว่าจะท้าสืบพยานกันต่อหน้าศาลแล้วครับโดยนึกว่าพระสมณะโคดมนั้นไม่มีพยานรู้เห็นว่าได้จับจองมาหลายภพหลายชาติจริงพระสมณะโคดมจึงตรัสว่าทุกภพทุกชาติเมื่อได้ทรงทำความดีประการใดก็จะทรงหลั่งน้ำหรือกรวดน้ำลงบนพื้นพระสุธาให้แม่ธรณีได้รับไว้เป็นพยานตลอดว่ากุศลผลบุญที่ได้ทรงทำมาแต่ละภพแต่ละชาติอเนกอนันต์นั้นสะสมไว้เพื่อวันหนึ่งจะได้ทรงบรรลุโพธิญาณและบัดนี้วาระนั้นก็มาถึงจึงขออ้างเอาแม่พระธรณีหรือนางวสุนทราเป็นพยานตามตำนานก็กล่าวว่าแม่พระธรณีหรือนางวสุนทราก็ปรากฏกายแทรกขึ้นนางนี้มีผมที่ยาวและผมนั้นได้รองรับน้ำ
ที่พระสักยมุนีหรือพระสมณะโคดมได้ทรงหลั่งน้ำกรวดน้ำไว้ในอดีตการเก็บไว้ในมวยผมเป็นอันมากนางวสุนทราแม่พระธรณีได้กล่าวยืนยันถ้อยคำที่พระสมณะโคดมตรัสและเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นก็ได้บิดน้ำออกจากมวยผมของตนกลายเป็นมหาอุทกภัยท่วมจนพญามารยอมแพ้แล้วนำบรรดาเหล่าเสนาของตนหลบหนีไปพระสมณะโคดมจึงได้เข้าสู่การที่จะตรัสรู้ด้วยความสงบด้วยความสันติณราตรีนั่นเองโดยเริ่มจากการที่ทรงเข้าปฐมฌานคือฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตถฌานฌานที่4แล้วเสด็จเข้าอรูปฌานและในที่สุดณวาระซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามยาม1ยาม2ยาม3ปฐมฌานทุติยฌานและปัจฉิมฌานนั่นเองก็ได้ทรงบรรลุธรรมไปตามลำดับยาม1ได้ทรงบรรลุธรรมอันวิเศษคือบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการรำลึกนึกย้อนไปถึงอดีตการได้ณยาม2ได้ทรงบรรลุในจตุปปาตถญาณได้ทรงอย่างรู้เหตุการณ์ทั้งปวงในอนาคตและณยาม3หรือปัจฉิมยามก็ได้ทรงอย่างรู้ในอาสวัคคายานคือการดับสิ้นไปซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวงและในเวลาย่ำรุ่งถัดมานั่นเองก็ได้ทรงบรรลุธรรมโดยอุดมสมบูรณ์เรียกกระบวนการทั้งหมดนี้ว่าการตรัสรู้หลังจากนั้นก็ได้ประทับอยู่ที่บริเวณนั้นอีกประมาณเดือนเศษแล้วจึงเสด็จจาริกออกเผยแผ่พระธรรมไปยังที่ต่างอีก45ปีต่อมาก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานอีกประมาณ200ปีต่อมาในสมัยจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียคือพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงเวลาของพระเจ้าอโศกไม่ได้ห่างจากช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือปรินิพพานมากนักตีซะว่าประมาณ200ปีเศษเมื่อพระจักรพรรดิท่านอยากรู้ว่าที่แต่ละแห่งอยู่ตรงไหนนั้นไม่ยากเลยครับก็มีคนนำไปชี้นำไปสืบและก็ทรงจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นสถานที่จริงสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือณโคนต้นพระศรีมหาโพนั้นพระเจ้าอโศกได้มีการทนุบำรุงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ได้ทรงสร้างพระแท่นไว้ที่ใต้ต้นโพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดและสถานที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งอยู่เรียกว่าโพธิบัลลังก์หรือพระแท่นวัชระอาจในวันนี้ยังมีอยู่แล้วใกล้ๆกันนั่นเองก็ได้ทรงก่อเป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีส่วนประกอบมิฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นเวลาจะไปสักการะบูชาก็ได้ต้นไม้หนึ่งต้นแท่นอยู่หนึ่งแท่นดูไม่เป็นวัดวาอารามเจดีย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชก่อนั้นสูงใหญ่ตระหง่านแต่ก็ไม่ใช่เจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันอีกประมาณ400ปีต่อมาในรัชกาลของพระเจ้าหูวิชกะซึ่งมาจากราชวงศ์กุสานะกษัตริย์ชาวพุทธที่ปกครองแคว้นมคธได้โปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์พระมหาโพธิเจดีย์สูงใหญ่เท่ากับวันนี้คือตึกประมาณ15ถึง17ชั้นครอบทับอีกชั้นหนึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างด้วยอิฐสีฟ้ามีกระเบื้องยาปูนลักษณะรูปทรงเหมือนกับกรวยหรือพีระมิดสูงใหญ่อันเป็นรูปทรงที่เห็นในปัจจุบันและมีการต่อเติมเสริมแต่งมาอีกหลายยุคหลายสมัยแล้วที่ตรงนั้นเราเรียกกันว่าพระมหาโพธิเจดีย์คู่กับพระแท่นวัชระอาจคู่กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่4นับจากต้นแรกที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้เราพักกันสักครู่แล้วในช่วงที่2ก็จะได้มาพูดกันถึงเรื่องพระมหาเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิเจดีย์นี้ต่อไปเพราะมีเรื่องราวที่จะชวนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้มีส่วนในการทำความดีอันยิ่งใหญ่ในโอกาสอันสำคัญนี้พักกันสักครู่ครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพครับบริเวณที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งเรียกว่าทุ่งขยาเกษตรในเวลาต่อมากลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำคัญในทางพุทธศาสนาเรียกบริเวณตรงนั้นว่าเป็นสะดือโลกหรือเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในโลกที่จะรองรับการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นประมาณพ.ศ.200ซึ่งหมายความว่าหลังพุทธปรินิพพานพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้ก่อพระมหาเจดีย์ขึ้นก็อาจจะไม่ได้สูงใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันถัดมาอีกประมาณ400ปีคือประมาณพ.ศ.650เมื่อถึงยุคของกษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าหูวิชกะกษัตริย์แห่งราชวงศ์กุสานะซึ่งเป็นชาวพุทธที่ปกครองแคว้นมคธของอินเดียมีพระราชศรัทธาให้ต่อเติมเจดีย์ขึ้นสูงใหญ่เหมือนกับพีระมิดสูงประมาณ170ฟุตเทียบกับตึกในวันนี้ก็ประมาณตึก15ชั้นแล้วก็ยอดแหลมเป็นยอดเจดีย์ก็มีการไปทนุบำรุงเป็นระยะมาแต่เมื่อประมาณ 5-600 ปีมานี้นักบวชฮินดูหรือนักบวชพราหมณ์ในตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลมหันต์ได้เข้าครอบครองและก็เป็นใช้เป็นเทวสถานสำคัญของศาสนาพราหมณ์ขับไล่ชาวพุทธออกไปและไม่ยอมให้ชาวพุทธเข้าไปสักการะบูชานักบวชในตระกูลมหันต์ได้ใช้บริเวณนั้นซึ่งเดิมเคยเรียกกันว่าโพธิขยาต่อมาเปลี่ยนมาเรียกพุทธขยาเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนขยานั้นเป็นชื่อเดิมที่มีมาใช้สถานที่นั้นเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปต่างๆเช่นพระอินทร์พระพรหมพยมพระการพระนารายณ์พระศิวะใช้เป็นสุสานที่ฝังศพใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์บางทีก็เอาวัวเอาควายเอาช้างเอาม้าเอาแพะเอาแกะไปผูกกับต้นโพเป็นที่อเนกอนาถของบรรดาผู้ที่ได้รับทราบก็ได้มีการต่อสู้รบพุ่งกันตลอดเพื่อจะดึงกลับมาเป็นพุทธสถานสำคัญของชาวพุทธบางครั้งเป็นคดีฟ้องร้องไปถึงศาลผัดกันแพ้ผัดกันชนะบางครั้งก็ตีรันฟันแทงฆ่ากันบ้างอะไรบ้างในที่สุดใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีเต็มทีครับกว่าจะได้นำเอาสถานที่นั้นกลับมาเป็นของชาวพุทธได้แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นสถานที่กลางมีคณะกรรมการมีคนดูแลวันนี้ยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นสถานที่มรดกของโลกบรรดาประเทศหรือผู้นำทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาล้วนแต่ถือว่าที่ตรงนี้เป็นที่สำคัญที่สุดในโลกดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าบางคนเรียกว่าเป็นสะดือโลกเป็นแกนกลางของโลกเป็นจุดที่รองรับน้ำหนักอันสำคัญของโลกเพราะถ้าไม่ใช่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่อาจจะเป็นที่รองรับการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บางทีก็ว่าเลยไปถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ในอดีตการเมื่อถึงเวลาจะตรัสรู้ก็จะต้องมาประทับณสถานที่ตรงนี้จึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่และบรรดาผู้นำทั้งหลายในโลกที่เป็นชาวพุทธก็มีความปรารถนาแรงกล้าที่ชีวิตนี้ครั้งหนึ่งจะต้องไปนมัสการณสถานที่นี้ให้จงได้และจะบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นถ้าชีวิตนี้เกิดมาได้มีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเพราะว่าถูกนักบวชในตระกูลมหันต์ได้คัดค้านขัดขวางมาโดยตลอดยิ่งเมื่อตอนที่อังกฤษได้เข้าครอบครองอินเดียแล้วอังกฤษก็ไม่ได้ยอมได้ง่ายๆจึงเป็นปัญหาไปเสียหมดในประมาณสมัยที่ประเทศไทยตรงกับรัชกาลที่2ตอนต้นรัชกาลกษัตริย์พม่าซึ่งนับถือพุทธมีจิตศรัทธาที่จะเข้าไปบูรณะพระมหาเจดีย์บูรณะต้นโพซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่4ในขณะนั้นเป็นต้นที่3อยู่ไปบูรณะพระแท่นวัชรอาสน์ใช้เวลาเจรจาอยู่หลายปีกว่าจะได้รับคำยินยอมจนกระทั่งกษัตริย์องค์นั้นของพม่าสิ้นพระชนม์ไปก็ยังไม่ได้เริ่มการครั้นมาถึงต้นสมัยรัชกาลที่5ในสมัยกษัตริย์มินดงของพม่าก็มี
จิตศรัทธาที่จะสานต่อซึ่งรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอังกฤษและแม้แต่นักบวชตระกูลมหันต์ก็ยินยอมก็มีการส่งเพชรนิลจินดาในช่างเข้าไปเตรียมที่จะบูรณะการบูรณะได้ดำเนินไปประมาณ10ปีก็ยังไม่แล้วเสร็จก็พอดีพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเกิดการต่อสู้รบพุ่งกันสิ้นราชวงศ์พม่าพม่าสูญสิ้นกษัตริย์ลำดับวงศ์กษัตริย์การบูรณะยุติลงแต่อังกฤษก็ยังอนุญาตให้นายช่างโดยเฉพาะคือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมไปต่อไปสานต่อคือบูรณะต่อจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสอินเดียจึงไม่ได้เสด็จไปยังพุทธคยาเพราะอยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่แล้วเสร็จในระยะต่อมารัฐบาลของลังกาเคยขอเข้าไปบูรณะโดยล้อมรั้วซึ่งก็ได้รับอนุญาตการได้มีส่วนในการบูรณะณบริเวณพุทธคยานั้นถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ในชีวิตประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีคนไทยจาริกยาตราไปยังสังเวชนียสถานแห่งนี้กันมากแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสบูรณะครั้งใหญ่กับเขาเมื่อ50ปีมานี้เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาท่านเคยนำการบูรณะเสาหินที่อยู่รอบพระมหาเจดีย์หนหนึ่งแล้วก็ต่อเติมสปอตไลท์ส่องยอดพระมหาเจดีย์หนหนึ่งก็ทำได้แค่นั้นบัดนี้ได้มีชาวพุทธจำนวนหนึ่งมีจิตศรัทธาว่าควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระสังฆราชให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าในรัชกาลนี้แผ่นดินนี้ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันบูรณะพระมหาโพธิเจดีย์นั้นได้กระทำสิ่งอันสำคัญตามคตินิยมของไทยนั่นก็คือเพื่อที่จะเฉลิมให้พระมหาโพธิเจดีย์ยิ่งใหญ่สำคัญสะดุดตาสะดุดใจยิ่งขึ้นจึงคิดว่าไม่มีสิ่งใดเหมาะไปกว่าการที่จะได้หุ้มทองคำณยอดพระมหาโพธิเจดีย์แห่งนั้นเพราะธรรมเนียมการหุ้มทองคำยอดพระมหาเจดีย์นั้นเป็นคตินิยมของไทยมาแต่โบราณเรื่องนี้วัดวาอารามที่สำคัญสำคัญเช่นพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชหรือแม้แต่เจดีย์ที่วัดช้างให้ปัตตานีก็ได้หุ้มทองคำดังนั้นจึงมีคณะบุคคลจำนวนหนึ่งโดยประกอบด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปักน้ำเป็นประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์พระท่านองคมนตรีเกษมเป็นประธานในการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายคารวาสขณะเดียวกันเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานโครงการและได้ยกให้อาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นประธานอำนวยการหรือดำเนินการมีคณะกรรมการมากหน้าหลายตาบอกบุญที่จะเรียรัยหาทองคำประมาณ200กิโลกรัมตีแผ่บางๆใช้ช่าง10หมู่จำหลักให้สวยงามแล้วนำขึ้นหุ้มยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาซึ่งสูงประมาณ6เมตรดังที่ปรากฏในภาพข้างหลังนี้เพราะพระมหาโพธิเจดีย์นี้ไม่เคยหุ้มยอดเป็นทองคำมาก่อนเลยโดยคิดว่าการหุ้มยอดเจดีย์ด้วยทองคำนั้นจะสถิตสถาพรสืบไปชั่วกาลนานและก็จะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลนี้แห่งสยามประเทศตรงนี้ก็มาถึงวาระว่าน่าจะมีการบอกบุญไปให้แพร่หลายท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงินทองทรัพย์สินจะบริจาคเป็นทองคำจะเป็นจำนวนหนักกี่บาทหนักกี่กิโลกรัมก็ตามอาจจะบริจาคที่จะประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พระท่านองคมนตรีเกษมหรือว่าจะเป็นจะประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศซึ่งวันนี้ก็มีผู้นำเอาทองคำไปบริจาคผ่านท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ได้มอบต่อมาให้คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินการที่มีศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นประธานเมื่อได้ทองคำน้ำหนักครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการก็จะได้ให้ช่าง10หมู่กรมศิลปากรตีแผ่ให้บางแล้วนำขึ้นหุ้มยอดพระมหาเจดีย์
ครงการนี้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอินเดียกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของอินเดียได้รับอนุญาตจากเมืองและท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่จะมีการดำเนินการต่อไปเสร็จเมื่อใดก็เมื่อนั้นจึงนำเรื่องนี้มาบอกกล่าวผนวกไปกับการเล่าเรื่องวันวิสาขบูชาความจริงการบอกบุญนั้นก็ได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้น่าจะได้ทองคำไปหลายกิโลกรัมอยู่1กิโลกรัมก็ประกอบด้วยน้ำหนักทอง60กว่าบาทโดยประมาณซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องการทองคำอีกต่อไปวันนี้ราคาทองคำอาจจะไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนท่านจะบริจาคเป็นเงินหรือในสุดจะเป็นทองก็สุดแท้แต่วันเวลานี้มีผู้ถอดสร้อยถอดมะกำกำไรแหวนที่จะร่วมสมทบนำไปหล่อไปหลอมเพื่อจะตีเป็นแผ่นทองไปหุ้มยอดพระมหาเจดีย์ก็มีอยู่ไม่น้อยกุศลผลบุญที่จะทำร่วมกันนี้จะประดิษฐานอยู่ณพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยานี้สืบไปชั่วกาลนานและเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ส่งมอบให้คณะกรรมการซึ่งมีผู้ดูแลอย่างเรียบร้อยทั้งนี้เมื่อใดที่ได้ทองคำครบตามจำนวนก็จะปิดโครงการไม่รับบริจาคไม่ดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากการตีทองให้บางแล้วนำไปหุ้มมีผู้อื่นรับเป็นเจ้าภาพแล้วไม่ได้หักไปจากในส่วนของการบริจาคทองคำนี้แต่ประการใดขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสวัสดีเจริญด้วยจตุรพิธพรเนื่องในเทศกาลอันสำคัญยิ่งของชาวพุทธคือวันวิสาขบูชาอันสหประชาชาติได้ประกาศแล้วว่าเป็นวันสำคัญของโลกสวัสดีครับ